ณดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และมีชื่อเสียงทางตอนใต้ที่คนลาวเอ่ยกันว่ามหานทีสีพันดอนที่มีแม่น้ำคลองไหลผ่านและก่อกำเนิดมีก่อดอนน้อยใหญ่หลายถึง 4,000 เกาะรวมถึงน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในลาวนั่นก็คือน้ำตกคนพระเพ่งโดยแม่น้ำตกที่เกิดขึ้นในลำแม่น้ำคลองช่วงที่จะสุดเขตแดนลาวโดยคำว่าคอนหมายถึงแก่งหินหรือดอนขนาดน้อยส่วนคำว่าเพ่งก็หมายถึงพระจันทร์วันเพ่งแต่ก็มีบางคนเล่าว่าแต่ก่อนมีหินสนิทหนึ่งที่เวลาน้ำตกได้ตกลงมาใส่แล้วเฮ็ดให้เกิดเสียงคล้ายๆคือกับเสียงเพ่งจึงเป็นที่มาของชื่อคอนพระเพ่งแต่เมื่อฝรั่งเศสเข้ามาปกครองลาวพวกเขาได้ค้นทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแม่นไม้ทอนในการค้นคือด้วยการปล่อยไหไร้ไปตามกระแสน้ำจึงเฮ็ดให้ไม้ทอนนั้นไหลลงไปกระแทกหินนั้นจนแตกหักและก็บ่มีเสียงตีวานั้นเลยมื้อนี้2แกนเจ้าแซนแนลจะพาทุกท่านมาหูจักกับตำนานต้นไม้มณีโคดหรือต้นแก้วมณีโคดที่เชื่อกันว่ามีเพียงต้นเดียวในโลกและมีเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสที่พวกเขาต้องการอยากจะทำลายแต่ก็บ่สำเร็จแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องเล่านั้นฝากทุกคนกดไลค์และกดติดตามถ้าพร้อมกันแล้วเอาไปหับสมหับฟังเรื่องเล่าพร้อมๆกันเลยต้นไม้มณีโคดหรือต้นแก้วมณีโคดที่เชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ต้นเดียวอยู่ในโดที่เติบใหญ่อยู่ถึงโงนหินแต่คาดว่าต้นไม้นี้มีอายุหลายถึง 1,000 กว่าปีหรืออาจจะหลายกว่านั้นต้นมณีโคดเป็นไม้เนื้อแข็งสนิทหนึ่งเป็นพันธุ์ที่หายากว่ากันว่าทั้งประเทศมีเพียงต้นเดียวที่อยู่บริเวณน้ำตกคนพระเพ่งนั้นที่น้ำตกนั้นมีความกว้างเกือบ10กิโลเมตรส่วนความยาวของลำต้นวัดไล่ 14.6 เมตรมีหน้าตัดกว้าง 46.6 เซนติเมตรมีน้ำหนักประมาณ 2,800 กิโลกรัมโดยต้นไม้มณีโคดมีปลายอยู่3งาคืองาที่1สีไปทางแผ่นดินกัมพูชางาที่2สีมาทางแผ่นดินลาวในงาที่3เป็นงาที่ใหญ่กว่าหมู่สีไปทางแผ่นดินไทยในตำนานยังกล่าวไว้ว่าหากใครได้รับประทานหมากใหม่มณีโคดที่เกิดจากงาต้ําอิดเมื่อรับประทานไปแล้วจะเฮ็ดให้มีอายุยืนยาวและเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปส่วนไผที่ได้รับประทานหมากใหม่ที่เกิดจากงาที่2จะเฮ็ดให้เกิดมีพลังในอำนาจวาสนาส่วนหมากที่เกิดจากงาที่3เป็นงาที่ใหญ่กว่าหมู่เมื่อรับประทานไปแล้วก็จะพบแต่ความโศกหายตลอดไปด้วยอุณหภูมิที่มีความสุ่มและระบบนิเวศที่เหมาะสมสะพอจึงเฮ็ดให้เกิดมีต้นไม้ต้นนี้เพียงต้นเดียวลักษณะของงาในใบแม่นบ่ได้รกหนาหลายแต่ที่ประหลาดและพิศดารที่สุดก็คือแทนที่ต้นไม้มณีโคดจะตั้งอยู่แบบธรรมชาติคือกับต้นไม้ตัวไปที่เติบใหญ่ขึ้นมาแต่กับแห่งกฎธรรมชาติให้5แก้ว5ฝอยเกิดอยู่เชิงเทิงของตนได้ให้กิ่งก้านสาขาอย่างโล่งผืดแทนมีตำนานเล่าขานจากผู้เฒ่าผู้แก่กล่าวไว้ว่าเมื่อก่อนต้นไม้นี้บ่ได้มีความพิเศษอย่างเลยแต่มีจัวน้อยที่เคร่งครัดในพระธรรมองค์หนึ่งได้ไปนั่งสมาธิจำศีลบำเพ็ญภาวนาที่ของต้นไม้นี้ซึ่งเมื่อก่อนแม้ยังมีลักษณะปกติเมื่อตอนเช้าก็ออกไปบินผบาทตามป่าเขาถึงแม้ว่าอยู่บริเวณนั้นจะบ่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยก็ตามแต่จัวน้อยก็มีอาหารเต็มบาททุกๆเช้าโดยเชื่อกันว่าจัวน้อยได้ไปบินผบาทจากผีบังบดต่อมามือหนึ่งจัวน้อยองค์นี้ก็ได้ย่างด้วยน้ำเข้าไปในโพงของต้นไม้แด่ได้หายเข้าไปบ่กลับออกมาอีกเลยเมื่อหุ่งเสาวันต่อมาต้นไม้นี้ก็มีอันพิษกฎธรรมศาสตร์และคงอยู่ในลักษณะดังที่พวกเขาเห็นกันแต่ยังมีเรื่องราวอีกว่าในสมัยสงครามและอาณานิคมของฝรั่งเศสฝรั่งคิดจะทำลายต้นไม้มณีโคดได้ระเบิดแก่งค้อนประเพ่งนี้เพื่อให้เหือของพวกเขาผ่านขึ้นไปถึงเวียงจันทน์ใดแต่ก็เฮ็ดบ่สำเร็จจึงได้สร้างทางรถไฟขนสินค้าและสิ่งของผ่านดอนค้อนแทนความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวลาวยังมีเรื่องราวค้านกันอีกว่าฝรั่งได้เอาเหือมาหลักต้นไม้มณีโคดให้ล้มเพื่อทำลายผูดผีและตำนานความเชื่อของคนลาวแต่ก็เฮ็ดบ่สำเร็จชาวบ้านบางคนก็ได้เล่าว่าทหารที่ย้อนตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ทั้งฝรั่งและรัสเซียที่พวกเขาต้องการพิสูจน์เรื่องเหล่านี้ด่วนตกลงมาตายกลางแม่น้ำแต่บ่มีไผสามารถลงมาเหยียบก็รอดแน่นอนบนอยู่ของต้นไม้มณีโคดนี้ได้เลยรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ของฝรั่งลำหนึ่งที่บินเข้ามาใกล้ๆและตกลงอย่างบ่ฮู้สาเหตุเช่นกันเรื่องต้นไม้มณีโคดนั้นมีเรื่องเล่าขานกันมายาวนานเป็นที่หูจักกันดีของคนลาว
ภายหลังที่ต้นไม้ยืนต้นตายมาหลายปีรัฐบาลลาวไล่พญาเหย้าหลายครั้งที่จะขอปลูกต้นไม้มณีโคดขึ้นมาเก็บรักษาไว้ที่หอพิพิธภัณฑ์เมืองโขงแต่ก็บ่สามารถเฮ็ดไหลในส่วนทำอีททางกองทัพอากาศได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ย้อนโค่นลงไปเพื่อเอาเสือกมัดต้นไม้ไว้กับโงนหินบ่ไหลไหลหายไปตามกระแสน้ำเพราะยังบ่สามารถนำขึ้นมาฟังไหลเนื่องจากอยู่ในระดูฝนมีกระแสน้ำที่ไหลแห้งต้นไม้มีขนาดใหญ่จนเมื่อวันที่12มังกรปี2012ทางรัฐบาลได้ปฏิบัติภารกิจนี้ครั้งทุนสำเร็จซึ่งได้ย้อนทหารลงจากเฮลิคอปเตอร์จำนวน4คนลงไปตัดเป็นทอนหลังจากนั้นจึงใช้ยนต์เฮลิคอปเตอร์ MI-17 ดึงขึ้นมาใช้เวลาทั้งหมด2มื้อจึงสำเร็จเป็นอะไรท่านผู้ชมเดนี่ก็คือดังเล่าเกี่ยวกับต้นไม้มณีโคดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวลาวโดยเฉพาะชาวแขวงจับประสักปัจจุบันต้นไม้มณีโคดนี้ได้ถูกนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์เมืองโขงใกล้ๆกับคอนพระเพ่งเมืองโขงแขวงจำปาสักเพื่อให้ประชาชนสักการะบูชาและศึกษาต่อไป